เป็นผู้หญิงคนเดียวในงานนี้ครับพี่บุ๋มเป็นยังไงค่ะก็ขอบคุณทีมค่ะต้องขอบคุณทีมบก. GQ นะคะที่ให้รางวัลผู้หญิงแห่งปีสำหรับการทำงานสังคมของปูปูก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับคำชื่นชมและก็ยอมรับจากทั้งผู้ชายผู้อ่านแล้วก็ทางบก.ในการกระทำความคิดและไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกก็ขอบคุณมากค่ะก็รางวัลนี้ปูก็มอบให้กับผู้ลี้ภัยและการทำงานผู้ลี้ภัยของปูค่ะแล้วเขาบอกว่านี่คนหนึ่งมาจากเรฟิวจีด้วยพี่ปูใช่ค่ะก็จริงๆก็คือส่วนหนึ่งจากการทำงานเรฟิวจีก็เลยบอกว่ารางวัลนี้ปูมอบให้กับผู้ลี้ภัยทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็เด็กค่ะถึงเรื่องราวดีๆได้เลยค่ะถามถึงความสัมพันธ์กันค่ะก็ตอนนี้เลิกกันแล้วค่ะก็เดี๋ยวชี้แจงเลยว่าปูจะพูดในสิ่งที่เขาควรจะได้ยินและอยากจะให้เขาได้ยินแล้วปูอยากจะให้คนที่ช่วยแปลให้เขาแปลให้ตรงให้ถูกเรารักกันมากจริงแล้วปูก็รักเขามากแล้วในหลายๆครั้งด้วยความแตกต่างวัฒนธรรมปูว่าปูไม่ได้พูดออกสื่ออย่างชัดเจนถึงความรู้สึกตัวเองแล้วถามว่าเราคุยถึงขั้นแต่งงานกันไหมคุยค่ะแต่ความเป็นจริงเรื่องนี้ปูรับผิดทั้งหมดว่าปูเป็นคนที่ผิดเองแล้วปูอยากให้คุณแมทได้ยินด้วยนะคะว่าปูรับผิดเองว่าเราไปกันไม่รอดเพราะปูแล้วปูจะไม่ใช้พื้นที่สื่อเพื่อที่จะพูดถึงเขาในแง่ลบเพราะปูมีแต่ความรู้สึกดีๆให้กับเขาจริงๆแล้วปูอยากให้บทสัมภาษณ์เนี่ยได้สื่อถึงเพื่อนและครอบครัวเขาให้รู้ว่าจริงๆปูแคร์เขามากด้วยซ้ำนะคนก็รู้เกี่ยวกับปูเวลาปูเป็นคนที่รักใครปูรักสุดหัวใจของปูแต่อย่างที่บอกปูเป็นมนุษย์ปูไม่ใช่คนที่เพอร์เฟกต์บางครั้งเราอาจจะเป็นคนทำงานที่ดีลูกสาวที่ดีการทำงานมนุษยธรรมเราทำได้ดีแต่บางครั้งเราในความรักอาจจะเป็นเรื่องที่เราคิดว่าเราทำได้ดีแต่จริงๆมันไม่ได้ดีเลิกกันค่ะเลิกกันมาตั้งแต่นานแค่ไหนแล้วคะประมาณเป็นเดือนแล้วค่ะเป็นเดือนผ่านสาเหตุสามารถที่จะก็อย่างที่บอกค่ะปูว่าเขาคงไม่ต้องการให้ชี้แจงหรือละเอียดขนาดนั้นมันเป็นเรื่องระหว่างคนสองคนแต่ว่าปูเองก็เป็นผู้ใหญ่แล้วปูเป็นผู้หญิงที่แมนค่ะปูรับผิดเองทั้งหมดแล้วก็จะบอกว่าอนาคตเป็นยังไงมันอย่างที่ปูบอกมันอยู่ที่ว่าปูจะแก้ไขยังไงหรือเราจะเดินหน้าต่อไปในฐานะผู้ใหญ่สองคนที่คบกันแต่ก็อย่างที่บอกเวลาปูคบใครปูคบจริงเวลาปูเลิกปูก็ออกพูดตรงๆเลยนะว่าเขาค่อนข้างถึงห่วงเราอันนี้มีจริงไหมคะไม่เกี่ยวค่ะปูเองที่บอกคุณแมทเป็นคนน่ารักค่ะอันนี้คือเราตกลงมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆปูเลยบอกว่าขออนุญาตคนที่แปลให้ปูถูกและอย่าทำร้ายความรู้สึกเขาถ้าอย่างนั้นถามว่าคนที่แปลคือคนตัวการถูกไหมมีหลายคนช่วยแปลให้ตลอดปูว่าเขาเรียกว่าหวังดีประสงค์ร้ายมากหรือแต่ว่าการแปลจะแปลบางครั้งแปลด้วยวัฒนธรรมการพูดมันไม่ชัดเจนและอย่างที่บอกปูพูดอย่างชัดเจนเลยวันนี้ว่าปูจะไม่ตอบแบบดารานะคะว่าปูเลิกกันแล้วจะกลับมาโฟกัสกับงานเพราะงานมันก็คงต้องทำอยู่แล้วและปูว่าคำตอบนั้นจะไม่ยุติธรรมต่อคนที่ปูรักปูแสดงว่าคนกลางในส่วนไม่เกี่ยวเลยค่ะการกระทำทั้งหมดคือตัวปูการกระทำทั้งหมดเราเป็นผู้ใหญ่ที่เราผิดเราก็ต้องรับผิดเราปูและปูจะบอกว่าสิ่งที่ปูทำในวันนี้ปูว่าปูค่อนข้างใจกล้ามากเลยนะที่ออกมาพูดแบบนี้แล้วฝากบอกด้วยว่าไม่ต้องสมน้ำหน้าปูนะคะปูสมน้ำหน้าตัวเองแล้วเดี๋ยวที่บอกมันเป็นเรื่องที่เศร้าของคนสองคนจริงๆทั้งคู่เลยเพราะมันก็เป็นรักข้ามทวีปจริงๆแล้วก็พยายามจริงๆปูบินไปหลายครั้งมากแล้วเขาก็พยายามจริงๆและปูเลยบอกว่าห้ามโทษเขาเด็ดขาดเพราะเขาก็รักปูมากแล้วเขาก็ให้ใจปูทั้งหมดเรื่องของเวลามีส่วนด้วยไหมคะแบบเขามีเวลาในการเวลาเป็นองค์ประกอบแต่ไม่ใช่องค์ประกอบหลักองค์ประกอบหลักคือตัวปูเองอะปูว่านั่นเป็นเรื่องที่อย่างที่บอกปูเป็นคนของสังคมการที่เราเป็นตัวอย่างของสังคมเราต้องทำตัวเป็นผู้ใหญ่เลยบอกว่าเรื่องความรู้สึกไม่ใช่สิ่งที่ควรจะพูดผ่านสื่อแต่ว่าพูดได้ชัดเจนก็คือว่าปูจะไม่ใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อว่าใครหรือติใครแต่ถ้าปูจะทำไปได้ในอนาคตก็คือปู
ต้องเรื่องอนาคตอ่ะดูดิว่าปูจะแก้ไขยังไงสรุปแล้วความสัมพันธ์ที่เริ่มคบกันมาถึงวันนี้มันใช้เวลาแบบไหนคะก็นานพอสมควรนะคะไม่ได้นับอ่ะมันเป็นเรื่องธรรมชาติของปูมากกว่าในขณะที่ว่าตอนตั้งใจถึงขนาดแต่งงานเลยนะมันก็ต้องแบบเติมปูว่าตอนนี้เอาไว้เป็นเรื่องหวานของคนที่สิ่งที่เขาต้องการได้ยินแต่ขอย้ำนะคะว่าอย่าพูดว่าปูบอกว่าปูจะมาโฟกัสกับงานเพราะงานต้องทำอยู่แล้วอันนั้นคือคำตอบของคนที่กลัวหรือไม่กล้าที่จะเป็นผู้หญิงปูเป็นคนที่จองค่ะปูพูดออกมาเลยตรงๆตอนนี้ปูจะไม่มีการแบบง้อหรืออะไรแบบเหมือนเดิมใช่ไหมคะรอเป็นเรื่องอนาคตค่ะอย่างที่บอกอยู่ที่ตัวปูเป็นเรื่องเป็นคนที่จะแก้ไขแต่ตอนนี้ปูอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นั่นมันก็เดี๋ยวรอดูคุณเรื่องอนาคตค่ะแต่ว่าจากปูมีแต่ความรู้สึกดีๆให้คุณแมทเพียงเดียวแล้วก็มีแต่คำพูดดีๆให้กับคุณแมทแล้วอย่างที่บอกปูความเขาก็รักปูมากปูก็รักเขามากแต่เราถึงจุดนี้ในวันนี้เพราะความเพราะตัวปูเองระยะทางก็ไม่สวยใช่ไหมปูว่ามันเป็นส่วนเล็กปูว่าส่วนหลักคือตัวปูค่ะที่บอกว่ายอมรับผิดจะบอกว่าผิดอะไรยังไงความสัมพันธ์คนสองคนมนุษย์เราคบกันเราก็ต้องมีปัญหากันอยู่แล้วแต่อย่างที่บอกคนเราต้องให้เกียรติเรื่องในบ้านเราไม่ควรออกมาพูดนอกบ้านปูเลยบอกว่าปูให้เกียรติผู้ชายคนนี้จริงๆปูถึงได้ออกพูดแล้วเขาจบท้ายภาษาอังกฤษแล้วกันก็ Well Matthew I said everything that I wanted to say andCulturally, we're very different, so what I said was very brave. And I hope you get it translated properly.